สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการผมนะครับ MD Cast Game ครับผมวันนี้เรามีกันกับเกมที่มีชื่อว่า This War of Mine นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่อยู่ในสตรีมนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ลงมาอยู่ในโทรศัพท์แล้วนะครับซึ่งมันก็มาได้นานมากๆแล้วครับเป็นปีกว่าซึ่งผมก็เพิ่งจะมาแข่งนะเพราะว่าผมชอบเกมนี้มันน่าเล่นมากๆเลยนะผมคิดถึงไออุ่นสมัยก่อนนะเพราะว่าผมไปดูคลิปคนอื่นเขาเล่นแล้วแบบสนุกดีนะก็อยากเล่นเองบ้างครับในคอมไม่ได้เล่นก็เลยแนมาเล่นในโทรศัพท์แทนนะครับเกมของใน Play Store นะครับเสียตังค์นะครับเกมนี้ก็เกมนี้นะครับคร่าวๆก็จะเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดนะครับภายในสงครามนะครับเราเป็นแค่ผู้คนนะครับเราเอาชีวิตรอดภายในสงครามครับของก็ไม่ค่อยจะมีอาหารก็ไม่ค่อยจะมีนะสิ่งหลักๆที่เราต้องทำก็คือเอาชีวิตรอดครับแล้วก็หาทางให้คนอื่นเขามาหาเราเจอนะครับพวกแบบทหารนะพวกนี้มาหาเราเจอนะมาช่วยเหลือเรานะเราก็ติดอยู่ในสงครามกลางเมืองนะครับตอนนี้ก็ผมจะทำการกดเล่นใหม่นะครับก็ก่อนหน้านี้ผมแค่เข้าไปเช็คนะว่าผมแลกไหมนะครับก็ไม่แลกนะตามปกตินะครับตอนนี้กำลังโหลดดิ้งอยู่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยผมเริ่มกลับมาแคสเกมนะครับ Day 1วันที่1นะครับโอเคมีใครเอ่ยรอบนี้3คนใช่ไหม3คนก็พอแล้วล่ะครับ4คนผมเล่นไม่เก่งนะครับเอาคนเฝ้าบ้านกัน2คนก็พอแล้วนะครับคนหนึ่งนอนคนหนึ่งเฝ้าคนหนึ่งออกไปหาของนะครับเกมนี้นะครับมีประมาณ2ช่วงนะครับช่วงเช้าก็คือหาของอะไรพวกนี้นะครับช่วงกลางคืนก็คือต้องออกไปหาของเช้าหาของในบ้านคาบของช่วงดึกออกไปหาของข้างนอกนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับแต่ละคนนะครับ How long has this sight lasted? It's hard to say when every day is struggle for survival. จะบอกว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็เมืองเนี่ยแบบกงเล็บมีพวกสไนเปอร์อะไรพวกเนี้ยการค้าขายอะดรีนาลีนบิสเนสนะครับทุกๆคืนนะครับโทรศัพท์เนี่ยใช้งานไม่ได้เลยเนี่ยครับต้องหาอะไรนะมีผู้คนส่วนมากที่ไร้บ้านนะครับบรูโน่นะครับแอนมาร์โก้ Have a way be good friend บรูโน่กับมาร์โก้เขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับSo when they're brokenWhen this is together, you mean prayer supply, นะโอเคผมเขาเป็นนักฟุตบอลเพลเยอร์ด้วยนะครับก็จะมีคนหนึ่งนะที่เป็นแบบน้านี่ครับตัวพาเวลนะครับแต่ผมอาชีพไม่ผิดนะพาเวลเขาเป็นนักฟุตบอลนะครับความสามารถของเขาก็คือวิ่งไวนะครับตอนนี้ก็เขาจะวิ่งได้ไหมไปหาของก่อนนะครับเราสั่งให้แต่ละคนไปหาของนะครับการที่ให้ไปหาที่เดียวกันเร็วๆช่วยกันนะครับมันจะทำให้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้เวลามันไหลไปเรื่อยๆนะครับเทคออกนะครับเรื่อยๆครับช่วงนี้เป็นการฟาร์มของอยู่นะเราได้พิกล็อกมานะครับล็อกพิกนะครับแล้วก็ electric part นะครับเอาไปคราฟของนะครับคอมโพเนนต์คราฟของเหมือนกันครับแล้วก็วูดคราฟของนะครับไม้นั่นเองแกร็บออลครับเก็บมาให้หมดเลยโอเคครับได้ล็อกที่มาอีกอันนะครับเอาไว้เข้าไปปลดล็อกนะครับเปิดได้ไหมโอเคนะแกร็บออลมาเลยเปิดได้ไหมเอ่ยส่วนนายขึ้นไปคนด้านบนพาเวลคนนี้นะครับ
เป็นพาเวลพาเวลคือนักวิ่งนะครับเด็กนักฟุตบอลมาก่อนนะครับพอสมาคือวิ่งไวนะครับการแข่งขันทุกอย่างเลยนะแล้วก็บรูโน่นะครับทำอาหารเก่งนะครับจะทำอาหารมันจะได้เพิ่มด้วยนะนายต้องมาคนนี้เลย Secure Scavenger นะครับการต่อสู้หรือเปล่านะป่วยเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวมาโก้นะครับบรูโน่อย่าเพิ่งนั่งพักได้ไหมลูกช่วยกันทำอาหารกินก่อนนะเวลาก็ล่วงเลยไปเรื่อยนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ไปที่ประมาณ 3:30 แล้วนะครับแล้วอ้อได้ไหมมีเนื้อนะครับมีสมุนไพรโอเคเก็บไว้ก็ค้นพวกแบบค้นเอาของออกมันจะค่อนข้างนานนะครับแล้วสมุนไพรแล้วก็ชิ้นส่วนมานะครับอันนี้นะบูโร่มาคราฟของสิเราจะให้บูโร่ไปค้นก่อนดีครับคราฟของดีกว่านะครับผมอยากได้แฉลงครับตอนนี้ก็ทางนานเลยนะครับคราฟเตียงได้ไหมมันมีสิ่งจำเป็นนะครับเกมนี้ไม่ใช่ว่าจะคราฟมั่วๆนะครับโอเคครับคราฟเตียงก่อนก็ให้นอนแค่คนเดียวก็พอแล้วนะครับคือหนึ่งคนหนึ่งเฝ้าคนหนึ่งก็ไปหาของนะครับครบ3 คนพอดีหน้าที่นะครับ4:00 นะครับจะ5:00แล้วตอนนี้นะเวลาในเกมอุณหภูมิอยู่ที่17 องศานะครับบรูโน่นะครับยังไม่มีใครหิวอะไรนะครับตอนนี้โอเคนายต้องใช้ล็อกพิกแล้วล่ะเสร็จแล้วนะชึบได้ผ้าพันแผลมาได้สมุดมาได้สมุนไพรมาโอเคเก็บให้หมดแล้วก็นายมานี่นี่อยู่บ้านก็วิ่งหน่อยนะครับว่างนักนะเปิดนะครับคนของเลยโอเคครับเจอพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์แล้วก็สมุนไพรนะผมเล่นเสียงปืนเนี่ยนะโอ้โหเขาบวกกันยับนะครับเราส่งมาโก้มาช่วยดีกว่าเนาะบรูโน่นายกลับขึ้นไปคราฟของได้ไหมยังไม่มีใครหิวนะครับก็เป็นไรลูกอัพเกรดได้ครับเราต้องทำโคบาร์นะหรือแฉลงนั่นเองครับเราจะได้งัดแงะอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นครับเช่นพวกประตูอะไรเงี้ยเดี๋ยวด้านล่างหัวต้องกดที่บรูโน่นะบรูโน่ครับคราฟของพวกนี้ได้นะเราต้องทำแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวแก๊สนะมีเทิร์นเวิร์กช็อปเราต้องใช้ยังไม่มีใครหิวหรอกผมว่าคือแรกตรงนี้แหละนะ Place ว่างครับมาโก้นายว่างใช่ไหมถ้านายว่างนะเราว่านายมาบล็อกบ้านตรงนี้แล้วกันไม่ข้างบนดีกว่าเนาะจะให้นายไปทำงานข้างบนนะมาโก้ไปครับเข้าไปต่อเลยตอนนี้กำลังไหลอยู่นะครับก็ของจะมีของคนนี้เป็นต้นนะครับสามารถกดจบข้ามวันไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำนะเพราะว่า
เรายังค้นของอยู่บ้านนี้ไม่เสร็จเลยครับบูโน่ครับครับของต่อเลยนะครับทำไมเราแค่ชิ้นส่วนปืนด้วยนะครับเวพอนพาร์ทนะครับที่ต้องใช้3อย่างแล้วก็อีกนึงก็จะเป็นคอมโพเนนต์นะครับ5ชิ้นเลยนะคัดเลยได้บ้างนะแฉลงมีดแล้วก็ล็อกพิกนะครับแล้วก็พลั่วนะครับอู้ถึงนั้นเลยนะครับนายไปคนของต่อไปนะมาโก้เข้าไม่ได้หรออ๋อเพิ่งปลดล็อกประตูเสร็จเราพยายามหาของให้เยอะที่สุดนะครับประตูล็อกมาถ้านายทำอะไรไม่ได้แล้วนายกลับไปนั่งนั่งนะนะนายคงช่วยใครไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราให้นายกลับไปนั่งก็ได้นะนั่งพักนะครับพีเอ็มแล้วนะน่าจะแปลว่า6 โมงเย็นนะก็วันแรกเลยยังไม่มีของอะไรพกติดตัวไปเลยนะครับอาจจะสเตลฆ่าใครไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ต้องมีมีดนะถึงจะเก่งจริงครับคืนแรกก็จะไม่ส่งใครไปที่ที่อันตรายนะครับเพราะว่าถ้ามันตายขึ้นมามันจะยากนะเพราะว่ามันจะเกิดใหม่ไม่ได้นะครับก็เหมือนเราต้องเล่นเนื้อเรื่องตัวนั้นให้จบเลยนะครับเราจะหมดแล้วนะโอ้เราจะหมดแล้วนะครับกลางคืนละนะครับเราต้องส่งนักวิ่งไปแน่นอนนะให้บูโน่นอนกันเอาชีวิตรอดไอ้นี่กาดแล้วกันนะตัววิ่งให้กาดก็ได้คือทีมผมมันมีแต่ตัวแบบเทพเขาได้ลบครับแต่ตัวนึงวิ่งไวตัวนึงแบบผจญภัยได้นะตัวนึงทำอาหารโอเคคนนึงกาดหนึ่งนอนคนนึงไปห้องไปห้องเตียงไปเลยโอเคครับเลือกที่ที่จะไปนะครับก็อเวนนอนอเวนดอนครับคอนเทจใช้บ้านครอบครัวนะประมาณนั้นครับอยู่ไม่ห่างไกลนักสักเท่าไหร่จากเชลเตอร์ของเรานะครับก็อาจจะเจอบางอย่างที่มันพอจะมีประโยชน์นะครับการรูทนะครับก็จะบางทีก็จะมีพวกแบบamount of mineral พวกเนื้อพวกอาหารอะไรเงี้ยพวกอาหารพวกชิ้นส่วนพวกอาวุธแล้วก็จะเป็นรูนเวล่าครับน่าจะเป็นสุสานปะใช่ปะครับไม่ก็อะไรเก่าๆครับก็จะมีอาหารเยอะนะครับจะมีพวกอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยก็ไปหาบ้านที่เนี้ยใกล้เกินก็ไปเอาแล้วก็นี่ครับรูนเวล่าเนี่ยมันบอกก็มีอาหารเยอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคนไหมว่าจะมีเซฟสุดเกมของเขาถ้าชอบเวลาตอนกลางคืนเพราะว่าเราจะเลือกที่ว่าเราจะทำอะไรจะฆ่าก็ได้ไม่ฆ่าก็ได้สเตลไหมได้นะคนเหรอไม่นะไม่นะมันมีคนนะเธอแก๊ปออได้ของไปค้าแล้วสองชุบสองก็ไปรุ่นแล้วนะครับเปิดนะผมต้องแบบเล่นเซฟหน่อยนะผมไม่อยากให้โดนละครผมตายนะไม่รู้ว่ากลับก่อนกี่โมงอะดิแก็บออนะครับโอ้โหกระเป๋าแทบเต็ม
ให้ตายสิตัวเธอเปิดโอ้ประตูมีบางอย่างกั้นไว้รอพังเข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับไปที่พีทมีที่แอบนะครับสเต็ปจุกต้องมาแล้วจังหวะนี้อาหารมีไหมโอ้โหอาหารเต็มนะครับชมบ้านนี้ผมคงจะต้องแบบเอาเสร็จแล้วผมได้รีบกลับเลยนะผมว่าเทคให้หมดเลยอย่างนี้เนี่ยเอาหงอาหารเนี่ยการถอดข้างในก่อนก็ได้ไหมต้องเอาน้ำมาด้วยนะครับอุ้ยเกือบตีสองนะพูดนานบอกเลยคือแบบเมื่อกี้มันจะมาแล้วไงผมต้องรีบวิ่งแล้วมันเมื่อกี้พูดว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าฉันจะไปเช็คนะนะพูดว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าสักพักก็คุยคำหนึ่งครับฉันจะไปเช็คนะผมก็เลยสับตีนแตกก็ตรงที่แบบว่าผมมันมาปุ๊บมันได้ถามว่ามีคนตรงนั้นหรือเปล่านะมันน่าจะได้ยินเสียงเท้านะแต่มันออกมาไม่เห็นคนก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับดูสิฉันหาเจออะไรได้บ้างโคตรหนาวเลยคืนนี้นะครับคืนนี้เราก็ได้พวกอุปกรณ์พวกอะไรมาเต็มนะครับอาหารเนี่ยจัดว่าเด็ดมากอาหารกระป๋องด้วยนะครับฮังกรีนะแล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยก็ไปนั่งเลยเพื่อนนายไปหาของเมื่อคืนอ๋อมาโก้หิวก็เหนื่อยใช่ปะตัวนี้ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยก็มาค้นต่อเลยนะครับส่วนนี้ถ้าเหนื่อยนะฉันจะให้นายค้าของก็พอละนะครับอดพลิกล็อกก็พอนะครับไปขุดขุดค้นค้นอะไรหน่อยๆนะครับคืนนี้จะให้พาเวลนอนแทนนะครับสลับกันนอนนะครับครับพลิกล็อกได้นะครับผมต้องเอาพลิกล็อกก่อนนะแป๊บพลิกล็อกบูโน่นั่นจะพูดเมื่อกี้นะว่าเราโชคดีนะที่ที่นี่ไม่หนาวที่ข้างในเนี่ยไม่หนาวนะถ้ามีคนบอกหนาวผมก็จะทำเตาผิงไฟนะโอเคโอเคนะครับเราจะได้ทำมีใช้อีกชิ้นหนึ่งนะล็อกพีครับเมคมาโก้ไอ้บรูโน่เปิดของต่อเลยนายชิ้นส่วนรู้เถอะนะครับอยากทำมีดมากสเตลจะรอบค่าให้หมดบ้านนะหลังนั้นนะผมไม่ใช่สายคนดีนะครับต้องบอกกันเลยตรงนี้ผมไม่ใช่สายคนดีนะชีวิตรอดในสงครามนะครับผมก็ไม่ได้เล่นสายคนดีนะ
ไม่มีครับสายคนดีนะวันนี้ไม่ผมไม่ใช่สายคนดีแน่นอนนะฉะนั้นอย่าคิดแต่ฝันนะโอเคตู้น้ำพังได้นะนายช่วยครับแชร์หน่อยได้ไหมโอเคเอาแชร์เข้าไปนะเผื่อคืนนี้ได้ใช้ด้วยนะ ฉันจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นดีไหมก็โอเคนะบ้านหลังนั้นยังโอเคอยู่นะครับมาโก้นายก็ปลดล็อกนี้กันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนเรากำลังทำแสดงนะครับเบลนายไหวไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับคืน2นะวันนี้อุณหภูมิ16องศานายไม่เหมาะกับเป็นนักวิ่งมากนะให้ดูอ่อนแอสุดนักวิ่งจะเดินทำไมนักวิ่งเนี่ยบรูโน่ต้องใช้งานนายหนักๆแน่นะอาหารนายไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้น very hungry นะ very hungry นี่ต้องทำแล้วนะครับ very hungry ได้ดี1วันนะเพราะว่าไม่ทรมานเขาขนาดนะครับอย่างนี้ผมก็ไม่อยากทรมานเท่าไหร่นะมาโก้มานอนก็ได้ไหมเดี๋ยวเราจะให้หมอนี่ขึ้นไปนั่งพักนะครับบรูโน่ต้องใช้งานเขาหนักๆหน่อยนะครับพวกเราเนี่ยโชคดีที่ความหนาวไม่เข้ามาที่นี่พูดประโยคเดิมเลยเนี่ยป่วยนิดหน่อยแค่ได้นอนก็พักได้นะครับโอเคกำลังอีโคลิ่งอยู่นะครับ fast runner นะครับคือเขาวิ่งเร็วก็จริงแต่ว่าผมจะไม่เอาสายวิ่งเร็วไปอยู่แล้วนะเพราะว่าผมใช้วิ่งเร็วแค่ในบ้านแบบวิ่งไปทำของวิ่งไปนู่นไปนี่นะจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าไปวิ่งข้างนอกเนี่ยผมกลัวเขาตายนะครับอย่าวิ่งเลยนะกด2ครั้งเพื่อวิ่งนะครับถ้าเป็นในหน้าจอโทรศัพท์นะครับอาหารว่ะเนื้อว่ะแล้วก็น้ำนะแป๊บอ่อนนะแล้วก็มาครับตัวละครพิเศษด้วยนะครับ Diary Finish Dance Sketchครับแล้วไม่ได้เลยแย่ yeah. ขาดอะไรผมอยากรู้จริงๆเนี่ยตัวจุดไฟนะเชื้อเพลิงเนี่ยผมจะต่อไปผมจะคราฟเจ้านี่นะครับคูสโชคนะครับที่ทำอาหารนั่นเองแล้วก็ค่อยๆทำทีละอย่างตอนนี้เสร็จก็จะไอ้นี่หน่อยครับชิ้นซิลใช่ไหมหรือว่ากองน้ำก่อนน่าจะกองน้ำก่อนได้นะเตียงก็นอนคนเดียวก็ได้มั้งผมว่าหมดแล้วมั้งสีที่ผมต้องทำเนี่ยนะครับหมดแล้วใช่ไหมเอ็นเดย์จบวันที่2นะครับพาร์ทนึงผมน่าจะทำสัก 4-5 วันนะครับป่วยนิดหน่อยแล้วก็หิวให้หมอนี่นอนหมอนี่กาดเนี่ยคุณจดหมายมันเริ่มยิ้มเลยนะครับได้ก่อนเจอที่ใหม่นะครับสกูมีอาหารมีพวกอะไรพวกนี้ชิ้นส่วนนะครับจะมานี่ก่อนนะครับโอเคนะอันนี้ครับผมจะเอาแสลงไปด้วยนะครับโคบานั่นเองไปเลยนะครับสกาเวนช์นะครับเรา
จะไปที่ที่เราไม่เคยไปไปสำรวจก่อนนะครับแล้วคืนที่3จะกลับไปที่เดิมนะเพราะว่าจะได้รู้ที่นี่มีอะไรนะเดี๋ยวผมนึกว่าจะกลับบ้านเลย เกินไปป่าววะเมื่อถึงเรื่องเดินกลับบ้านนะครับโอ้เสียงหนูผมก็นึกว่าเสียงใครนะครับนึกว่าลงมาก็จะเจอประเค็มไอ้ประเด็นนะครับว้าวถ้าเข้ามีทางนะดูนั้นน่าจะล็อกนะถ้าเข้าให้ทางเข้าขนาดนี้เสียงหนูเหมือนเดิมครับเชื่อผมน่าจะเป็นบ้านล้างอะไรที่นี่นะเดี๋ยวผมขอพังอะไรนิดหน่อยนะพังไม่ได้ฮะที่นี่ผมไม่น่าจะเหลืออะไรเลยนะครับไม่น่าเหลือแล้วล่ะอย่างนี้นะครับเป็นบ้านเก่าๆผมว่ามาไม่คุ้มอ่ะวันนี้บางอย่างเราจะเปิดได้นะประตูมันล็อกอยู่แต่ไม่ใช่แฉลงแน่นอนนะเปิดได้นะปิดอยู่อ่ะคืนนี้คงต้องยอมจริงนะครับคืนนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมเสียใจว่ะมาผิดที่จริงๆนาโก้กลับมาแล้วโหลดดิ้งครับคือแย่มากเลยนะเข้าไปแล้วได้แบบของแบบเนี้ยซึ่งหมายเขาว่าวันต่อมาเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคือของคาร์ดก็แทบจะไม่มีอันที่3นะครับ Day 3กลับมาบ้านแล้วขอโทษนะฉันโชคไม่ดีเลยมองหาอะไรได้ยากมากเลยไว้คราวหน้านะเจอชิ้นส่วนมาแล้วก็ได้ไม้มาอย่างกันนะแล้วก็พวกอุปกรณ์นะ3อย่างนะครับอุปกรณ์หรอกพวกชิ้นส่วนเหล็กแล้วพวกนั้นปะคืนต่อไปผมต้องได้แล้วนะถ้าผมไม่ได้นี่ทุกคนน่าจะหิวแล้วนะครับหิวขั้นถึงแบบ very hungry ครับไม่มีแล้วอะคือมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วครับเอ็นเรจบวันที่3นะครับอันตรายซะด้วยนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโอเคนะโอเคนะที่เดิมหรือว่าสมองอะไรเนี่ยไม่ครับไม่ไปผมจะมาที่เดิมนะซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่เดิมน่าจะดีกว่านะครับพี่พระประกอบจัดไปครับผมบอกแล้วว่าคืนที่สามผมจะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมานะครับผมจะกลับมาดูว่ามันเป็นยังไงกันนะครับฆ่าได้นะต้องสเตลนะครับอาหารผมเก็บไว้นู่นหมดแล้วนะฉันมั่นใจนะบางทีจะมีคนอ่ะอาจจะเอาไปเขาสงสัยว่ะ
ของมันหายไปไหนเนี่ยก็เก็บไว้นี่นะขาฉันเนี่ยนะผมขอโทษครับแต่ป้าก็ไม่มีชีวิตอยู่อะไรนะคิดว่าจะมีคนแล้วแหละเพราะว่าคืนแรกมาใช่ไหมนึกว่าคืนที่สองจะมาที่นี่แหละคืนที่สองไม่มานะมาคืนที่สามแทนนะครับโคตรจุกตู้เย็นเปิดไม่ได้แล้ววะนี่เดี๋ยวที่ซ่อนนั้นส่วนมากเลยนะไม่ค่อยมีอะไรแล้วคุณผู้ชมคือแบบเข้าไปข้างในมันก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากคนนะครับว่ามันทำมืออย่างนี้วะผมเลยหาของไม่ได้โอ้ผมว่ามันทำมืออย่างนี้อยู่แน่ๆเลยผมก็เลยหาของไม่ได้ครับวันที่3เขาได้ยินเสียงปิดเปิดประตูนะครับไม่มาตัวเปล่าวะเราแค่ถืออาวุธนะเราเลยไม่รู้ประสบการณ์ใหม่ล้วนๆนะบอกเลยตรงเนี้ยโคตรพลาดนะครับตีสามกลับบ้านนะครับกลับช้ามากนะปกติผมจะกลับมาอย่างนี้นะครับผมกลัวจะคอมเหนื่อยด้วยแหละโหลดดิ้งครับผมday 4วันที่4เนี่ยโอ้ยฉันหาแบนเดจได้แหละตอนเนี้ยจะเห็นทางจะรักษาแผลแล้วนะฮะอ
มีใครบางคนนะมาพังใช่ไหมใช้แรงใช่ไหมพังพาเวลเป็นแผลลึกเขาหนาวปะต้องการแบนเดจอะไรพวกเนี้ยมาร์โก้หาเจอของพวกนี้ได้ใครบางคนเนี่ยเพียงที่จะจับพวกเราพวกเขาเนี่ยคนน่าจะกลัวมากกว่านี้ใช่ปะพวกเขาเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยคอยดูมาสั่งอีกแค่เราก็มีอาวุธอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่พอสำหรับทุกคนพาเวลเนี่ยรับบาดแผลเจอน้ำตีแต่ว่าเขาไม่สามารถขโมยอะไรจากพวกเราได้เลยนะครับตัวเขาต้องการแบบคนที่จะป้องกันกาดเยอะกว่านี้อีกนะครับผมรู้อยากแบบได้กาดเยอะใช่ป่ะเออผมก็รู้ตรงเนี้ยมาเร็วเพื่อนนายเรื่องนี้ก่อนนะเราต้องรักษาแผลให้นายด้วยแหละมันใช้ของไงผมลืมแล้วอ่ะแบนเดจนี่เองไปครับรักษาตัวเองนะลูกเศร้าแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็หิวมากๆเช่นกันต้องทำอาหารแล้วโอ้ย very hungry เหนื่อยมากๆนะครับเราต้องให้เขาพักในคืนนี้นะครับไป3คืนติด4คืนติดแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับจังหวะนั้นทำอาหารนะครับเท่านั้นก็พอนะครับต้องขี้เกียจวิ่งไปไกลผมว่ามาโก้นายก็รู้โลกรู้โลกครับผมพาเวลแผลหายแล้วใช่ป่ะตัวแบนเดจรักษาแล้วแล้วก็หิวมากมาลองกินข้าวกันเลยวะทุกคนมาโก้จะทำกับข้าวให้กินนะมาโก้มาโก้ไม่ใช่บูโน่จะทำกับข้าวให้กินมาโก้ก็มารอกินกับข้าวนะครับคืนที่4แล้วจบคืนที่5แล้วกันนะครับมานี่ดิบันมีคนมาหานะครับเราไม่มีอาวุธฉันแค่ต้องการที่จะเทรดโอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วมาเรามาดีลกันดีกว่านะอาหารนะครับแฟรงโก้นะครับมีควอลิตี้โลว์อัพอาหารนะครับเม็ดยาป่ะบรีนะครับช่วยจิตใจได้บ้างเนาะเพราะถ้าช่วยจิตใจได้ก็อันนึงนะอันนึงนะครับก็แลกกับอะไรเอ่ยชิ้นส่วนวุฒิผมไม่ให้อยู่แล้วนะสมุนไพรได้ป่ะได้ป่ะไหนได้ว่ะผมต้องการบุหรี่เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาเศร้านะครับเรามีไอ้นี่แล้วนี่ว่ะไม่เอาพิกล็อกเหรอขอหนึ่งอันได้ป่ะได้กับได้ว่ะไปครับไอ้โอ้ Never One Free Meโอเคขอนายโชคดีนะมันบอกว่าขอให้สไนเปอร์ไม่เจอเขานะครับสไนเปอร์ที่เขาพูดถึงอาจจะเป็นสไนเปอร์ของทหารหรือไม่ก็โจรนะครับมาโก้ทำอาหารเป็นไม่ลูกทำสีลูกยืนทำไมล่ะลูกผมล้อเล่นครับผมล้อเล่นยังไม่ได้สั่งเขาเลยถ้ามีโต๊ะกินกับข้าวผมทำโต๊ะกับข้าวให้เขาแล้วนะหาดิโอเค
งานนี้เรายังมื้อใหญ่ครับเพราะว่าลูกใจเย็นทำกับข้าวให้กินแล้วจะเดินหนีทำไมล่ะดื้อจริงๆเลยคนแรกที่ต้องได้กินครับไปครับมาโก้นักวิ่งคืนนี้ต้องน่าจะได้ออกไปหาของแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะเขาต้องการไปพักที่เตียงก่อนมีคนพยายามที่จะฆ่าเขาน่าสงสารไอ้บ้านหลังนั้นน่ะคืออยากกลับไปนะเว้ยคืนนี้ต้องให้หมอนี่พักได้แล้วครับคอมโพเมนต์5ชิ้นกินเลยลูกทำอาหารนี่ก็ใช้ของค่อนข้างเยอะนะใช้เนื้อครั้งละหนึ่งนะจริงกินอาหารป่องก็ได้แต่ผมไม่ให้เขากินนะมันดูยังไงเกินไปอ่ะไปพักกันได้ไหมก็รอขึ้นเวลี่ฮังกรีอีกรอบนะครับบรูโน่ก็หิวนะครับแล้วก็เหนื่อยมากๆเศร้าด้วยนะครับพาวเวลหิวแล้วก็แผลเนี่ยกำลังรักษาตัวนะครับพาวเวลก็เป็นแผลไงก็คือไม่อยากส่งเขาไปเท่าไหร่นะฉันกลัวพวกเขาจะคืนสุดท้ายโจมตีด้วยแก๊งที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาอีกครั้งพูดซะแบบพวกอุปกรณ์คอมเพลเมนต์ผมแทบไม่ได้เก็บมาเลยนะจบแล้วครับคืนนี้นะครับโอเคครับจบวันที่4ครับไปตอนคืนกันสตาร์เวนนะครับตัวนี้เหนื่อยมากๆแต่นี่เป็นแผลนอนเข้าได้ป่ะคือใจจริงด่านนี้คือถ้าดีที่สุดก็คือไม่ต้องออกไปสักคนนะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แบบเกมครับนะคือผมต้องไปหาของครับนั่นคือประเด็นคนที่สุขภาพดีคือคนนี้นะเขาจะเจ็บอยู่ก็เถอะนะก็เขาคอมเมนต์มาให้ได้ไปไปโหลดดิ้งเอ้าไปที่โรงเรียนเชลเตอร์เชลลี่ฉันได้ยินเสียงจากฉันว่าเสียงอะไรอะผมเห็นแบบสัญลักษณ์คนขึ้นตัวนั้นน่ะผมลุ้นนะเนี่ยหนูมันมาเฉยเลยอ
จากฝั่งจะมีอะไรดีๆอยู่จริงๆครับผมละครเรายังไม่เหนื่อยครับทำให้เขาเหนื่อยกันเถอะถ้าเรามีพลั่วเราจะทำได้เร็วกว่านี้ขอโทษแต่ผมคาไม่ได้แล้วนะครับจริงๆนั้นน่าจะปีนไปนะข้างในไม่เจ็บใช่ไหมแต่เกมมันก็ปีนได้อยู่ดีนะครับผมน่าจะใช้อะไรนิดหน่อยนะครับคือด้านล่างมันเป็นเสียงหนูนะครับหนูคงข้ามไอ้ที่กั้นมานะคนข้ามมาไม่ได้นะการที่เราค้นของก็เป็นเสียงดังเหมือนกันนะครับขุดคุ้ยของออกเนี่ยเสียงดังนะครับคือเราต้องทำมีดให้ได้นะเจอเถอะครับคอมโพเนนต์เนี่ยตก10ชิ้นเนี่ยคอมโพเนนต์3ไม้6คนมันป่วยครับได้เกียร์มาคือผมอยากได้สุดก็มีแค่แบบคอมโพเนนต์เฉยๆนะครับคอมโพเนนต์เพิ่มอีก4ไม่รู้ว่าใช้คอมโพเนนต์ถึง10มั้ยนะครับแต่ผมเก็บไว้กลับไว้10กลับไว้ที่10นะครับไม่ต้องบอกแต่ว่าต้องทิ้งอะไรถ้าผมลงนะผมว่าคืนนี้ประมาณนี้ก็พอนะผมว่าค้นของขุดคุยทางไปก็พอนะได้มากสุดก็แค่นี้แหละผมว่าคืนต่อไปผมต้องเอาที่ขุดมานะให้พาเวลมาดีสุดครับตรงนี้เพราะมันวิ่งไวมากครับเขาได้มาค้นของให้เรานะพาเวลเหมาะขนาดที่ที่มันไม่มีคนจริงนะผมว่าจะค้นหมดไหมตรงเนี้ยขอแค่ตรงนี้หมดก่อนแล้วกลับบ้านเลยนะไม่หมดครับ